การดื่มสุราทำให้ผู้ดื่มทำทุกสิ่งอย่างไวความสามารถในการคลองสติหายไปอย่างไวตัดสินใจอย่างไวกลายเป็นคนกล้าได้กล้าเสียอย่างไวเงินในกระเป๋าก็หายไปอย่างไวเวลาหายไปอย่างไวเย้ยต้องรีบกลับบ้านอย่างไวสตาร์ทรถอย่างไวเหยียบคันเร่งอย่างไวแล้วก็ถึงอย่างช้าอยู่อย่างเดียวรู้สึกตัวช้าไปดื่มก็อย่าขับเลิกเหล้าอย่างไวดูแลตัวเองทุกวันและวางใจเธอว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719ถังแก๊ส48กิโลกรัมโรงงานไม้หอมรั่วกลางดึกกู้ภัยตรวจสอบขนแก๊สเปิดวาล์วระบายแก๊สสองโจเมาขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านหลังฉลองปีใหม่รถแหกโค้งชนฟุตบาทบาดเจ็บทั้งคู่ส่วนรถเล็กทั้งคัน7วันอันตรายปีใหม่ตราตายแล้ว2ฮอนด้าซีวิกข้ามเลนชนประสานงานกับรถกระบะบรรทุกผักถังแก๊ส48กิโลกรัมโรงงานไม้หอมรั่วกลางดึกกู้ภัยตรวจสอบขนแก๊สเปิดวาล์วระบายแก๊สเวลา 22:00 น.วันที่30ธันวาคม2559ที่บริษัททีดอมจำกัดถนนสุขุมวิทตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราดสมาคมกู้ภัยบุญช่วยเหลือจังหวัดตราดได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากบริษัทหลังมีแก๊สรั่วไหลออกจากถังแก๊สภายในโรงงานหลังรับแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดเขตสวนในเดินทางตรวจสอบที่เกิดเหตุเบื้องต้นในที่เกิดเหตุเป็นโรงงานกลั่นไม้หอมจากไม้กฤษณาบริเวณข้างโรงต้มพบถังแก๊สขนาด48กิโลกรัมจำนวนมากกว่า30ถังวางเรียงติดกันซึ่งเป็นแก๊สที่ใช้สำหรับต้มไม้กฤษณาจากนั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ช่วยกันค้นหาถังแก๊สที่รั่วไหลจนพบถังแก๊ส1ถังสภาพค่อนข้างเก่าที่แก๊สกำลังรั่วไหลอยู่ใต้ถังแก๊สจึงได้นำออกมาอย่างพื้นที่โล่งเปิดวาล์วแก๊สเพื่อระบายแก๊สที่อยู่ในถังออกจนหมดโดยใช้เวลาประมาณ30นาทีก่อนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยตราจะเดินสำรวจบริเวณจุดที่วางถังแก๊สอีกครั้งเพื่อตรวจสอบว่ามีถังอื่นรั่วหรือไม่แต่ไม่พบอย่างไรก็ตามขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดกำลังทำงานเจ้าหน้าที่ของโรงงานได้ออกมายืนอยู่ข้างนอกโรงงานเพื่อความปลอดภัยเมื่อทุกอย่างปกติเจ้าหน้าที่ทุกคนเดินเข้าโรงงานทำงานตามปกติสองโจเมาขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านหลังฉลองปีใหม่รถแหกโค้งชนฟุตบาทบาดเจ็บทั้งคู่ส่วนรถเละทั้งคันเวลา 23:30 น.วันที่30ธันวาคม2559ที่แยกโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดตราศูนย์รับแจ้งเหตุ1669โรงพยาบาลตราได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์แหกโค้งชนฟุตบาทมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายหลังรับแจ้งจึงประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดเดินทางรับผู้บาดเจ็บในที่เกิดเหตุพบผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายชื่อนายสุรภาพช่างเกิดอายุ23ปีอยู่บ้านเลขที่22ทับ1ตำบลท่ากลุ่มอำเภอเมืองจังหวัดตรารายที่2ชื่อนายวิชัยบุญลีอายุ22ปีอยู่บ้านเลขที่104ทับ2ตำบลท่ากลุ่มอำเภอเมืองจังหวัดตราทั้ง2รายเป็นแผลถลอกตามร่างกายและอยู่ในอาการเมาสุราก่อนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยตราจะนำตัวส่งโรงพยาบาลตราส่วนรถจักรยานยนต์ไม่ทราบยี่ห้อหมายเลขทะเบียนกฉง183ตราสภาพรถล้อหน้าหักรถเละทั้งคันสอบถามเพื่อนผู้ได้รับบาดเจ็บที่ขี่รถจักรยานยนต์ตามหลังมาทราบว่า
ตนเองและเพื่อนขี่รถมาจากบ้านที่ตำบลท่ากลุ่มเพื่อมาเลี้ยงฉลองวันปีใหม่กับเพื่อนในตัวเมืองตราหลังจากเลิกจากงานแล้วผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสองคนขี่รถจักรยานยนต์คันที่ประสบเหตุกลับบ้านซึ่งมาถึงที่เกิดเหตุปรากฏว่ารถแหกโค้งเนื่องจากขี่มาด้วยความเร็วประกอบกับรถไม่มีเบรกหน้าส่วนเบรกหลังก็ไม่ค่อยดีจึงทำให้รถแหกโค้งพุ่งชนฟุตบาทจนได้รับบาดเจ็บดังกล่าว7วันอันตรายปีใหม่ตราตายแล้ว2 Honda Civic ข้ามเลนชนประสานงานกับรถกระบะบรรทุกผักตาย2บาดเจ็บอีก3คนเมื่อเวลา 3:30 นวันที่31ธันวาคม2559พันตำรวจโทธนัทมั่งมีพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหมายรูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยบุญช่วยเหลือจังหวัดตราเขตอำเภอคลองใหญ่ว่ามีอุบัติเหตุรถยนต์ชนกันที่บริเวณถนนสาย3หลักกิโลเมตรที่453หมู่6ตำบลหมายรูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราจึงออกไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบรถกระบะ Isuzu D-Maxสีน้ำเงินหมายเลขทะเบียนบจ5294ตราซึ่งเป็นรถบรรทุกผักถูกชนได้รับความเสียหายมากผักที่บรรทุกมาตกเกินมีนางวรรณาสงวนหงอายุกว่า40ปีผักอาศัยอยู่ที่บ้านเกาะตะเคียนตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราดเป็นคนขับมีนางเพลินพิษอำนวยสวัสดิ์อายุประมาณ60ปีนั่งมาด้วยด้านข้างทั้ง2คนได้รับบาดเจ็บส่วนรถคู่กรณีเป็นรถยนต์เก๋งยี่ห้อ Honda Civic สีน้ำเงินหมายเลขทะเบียนกค7775จันทบุรีจอดอยู่สภาพพังยับมีผู้ติดอยู่ภายในจำนวน3คนประกอบด้วยนายธีรวุฒิสงครามอายุ33ปีอยู่บ้านเลขที่87หมู่9ตำบลแหลมกัดอำเภอเมืองจังหวัดตราดเป็นคนขับมีนางสาวธรรมวรรณยินดีอายุ33ปีนั่งมาด้านข้างและนางสาวทิวาทิศสงวนอายุ35ปีนั่งมาด้านหลังโดยทั้งหมดติดอยู่ภายในโดยนายธีรวุฒิขาหักทั้งสองข้างสุดนางสาวธรรมวรรณยินดีเสียชีวิตโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยบุญช่วยเหลือตราได้นำกำลังอาสาสมัครและเครื่องตัดทางออกมาร่วมให้การช่วยเหลือซึ่งใช้เวลาในการช่วยเหลือเพื่อนำผู้ได้รับบาดเจ็บออกจากรถประมาณ30นาทีอย่างไรก็ตามนางสาวทิวาทิสงวนได้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลหลังนำส่งได้ไม่นานนักรวมมีผู้เสียชีวิต2รายนางเพลินพิษคนขับรถยนต์กระบะที่ยังสามารถพูดจาได้บอกว่าขับรถยนต์กระบะบรรทุกผักเพื่อนำไปขายที่ตลาดชายแดนบ้านหัดเล้งขณะขับมาถึงที่เกิดเหตุมีรถยนต์เก๋ง Honda Civic ที่ขับมาจากบ้านหัดเล้งได้ขับข้ามเลนแล้วชนประสานงานอย่างแรงจนทำให้ได้รับบาดเจ็บต่อมาในเวลา 5:50 นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งว่าผู้ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตเพิ่มอีก1รายส่งผลให้อุบัติเหตุในช่วง7วันอันตรายเทศกาลปีใหม่2560จังหวัดตรามีผู้เสียชีวิตแล้ว2รายโดยจังหวัดตราตั้งเป้าไม่มีผู้เสียชีวิตแล้วรถตู้ร่วมบขส.บริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833เกาะช้างฟังเอาสับรถโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา 6:00 น. 8:00 น. 10:00 น. 12:00 น. 16:00 น. และ 18:00 น.บรรยากาศเทศกาลปีใหม่2560ตลาดชายแดนบ้านหัดเล็กคึกคักทั้งนักท่องเที่ยวและแรงงานต่างด้าวที่เดินทางกลับบ้านเพื่อฉลองเทศกาลปีใหม่บรรยากาศช่วงเทศกาลปีใหม่2559ที่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านหัดเล็ก
ตำบลหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเมื่อเวลา6นาฬิกาของวันที่31ธันวาคม2559เป็นไปอย่างคึกคักเนื่องจากมีชาวต่างชาติและชาวกัมพูชาเข้ามาท่องเที่ยวบริเวณตลาดชายแดนบ้านหาดเล็กโดยจุดผ่านแดนถาวรบ้านหัดเล็กจะเปิดพรมแดนตั้งแต่เวลา6นาฬิกาและปิดในเวลา22นาฬิกาเพื่อให้ประชาชนทั้งสองประเทศได้เข้ามาทำมาค้าขายระหว่างกันซึ่งสินค้าส่วนใหญ่คือสินค้าเพื่อการอุปโภคและบริโภคซึ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่ประเพณีและวัฒนธรรมของชาวกัมพูชานั้นใกล้เคียงกับคนไทยในช่วงเทศกาลปีใหม่ชาวกัมพูชาจะเข้ามาหาซื้อสินค้าไทยที่คนไทยนำมาขายเช่นผักผลไม้ที่มาจากทั้งตราดและจันทบุรีเนื้อสัตว์ทั้งหมูไก่นอกจากนี้ยังพบว่ามีแรงงานกัมพูชาที่เดินทางเข้ามาทำงานในอำเภอคลองใหญ่ได้เดินทางกลับบ้านเพื่อไปพบปะกับครอบครัวและเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ร่วมกันซึ่งทำให้บรรยากาศวันนี้เป็นไปด้วยความคึกคักซึ่งเจ้าหน้าที่ตม.ชายแดนบ้านหัดเล็กได้กล่าวว่าวันปกติการเข้าออกชายแดนบ้านหัดเล็กจะมีประมาณ700คนแต่พอถึงช่วงเทศกาลจะมียอดเพิ่มขึ้นไม่มากนักอยู่ประมาณ900คนต่อวันชาวต่างชาติก็ไม่มากนักโดยจะมีการเดินทางเข้าออกอย่างต่อเนื่องทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชาสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคร่วมตำรวจน้ำฝ่ายปกครองกลุ่มเข้มความปลอดภัยการใช้เรือโดยสารนายอำนาจสอนหมวกผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราดพร้อมด้วยพันตำรวจโทอาทิตย์ดำสนิทสารวัตรตำรวจน้ำแหลมงอบนำเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจดูความพร้อมของกัปตันเรือใบอนุญาตการเดินเรือของเรือสปีดโบ๊ทและการดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวในการเดินทางผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราดกล่าวว่าทางสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราดร่วมกับตำรวจน้ำจะเน้นออกตรวจใบอนุญาตการเดินเรือของพนักงานขับเรือการดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสารซึ่งทางผู้ประกอบการเรือต้องกำชับให้นักท่องเที่ยวสวมเสื้อชูชีพเพื่อป้องกันการเกิดอันตรายทั้งที่ท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยวกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์อำเภอแหลมงอบท่าเรือโดยสารเกาะกูดและเกาะหมากที่ท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยวแหลมสอกรวมทั้งเรือเฟอร์รี่ข้ามเกาะช้างทั้งสองแห่งด้านพันตำรวจโทอาทิตย์ดำสนิทสารวัตรตำรวจน้ำแหลมงอบกล่าวว่านอกจากการตรวจตราความปลอดภัยในการใช้เรือโดยสารและเรือสปีดโบ๊ทแล้วทางตำรวจน้ำยังได้เตรียมเรือตรวจการไว้ดูแลความสงบเรียบร้อยทางการจราจรทางน้ำโดยเฉพาะกรณีที่เกิดอุบัติเหตุทางน้ำนอกจากนี้บนเกาะช้างยังมีตำรวจน้ำตำรวจท่องเที่ยวดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวร่วมกับศูนย์รักษาความปลอดภัยทางทะเลของกองทัพเรืออีกด้วยทั้งนี้หากมีเหตุฉุกเฉินจากการจราจรทางน้ำสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนตำรวจน้ำ1196บรรยากาศนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวเกาะช้างจังหวัดตราดวันแรกของการหยุดทำการช่วงปีใหม่อย่างไม่คึกคักมากนักคาดนักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นเหนือสัมผัสความหนาวหลังจากวันหยุดช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2560ที่วันนี้เป็นวันแรกของการหยุดทำการบรรยากาศนักท่องเที่ยวที่บริเวณท่าเรือกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์อำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดที่เป็นท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยวไปยังตำบลเกาะมาอำเภอเกาะกุดจังหวัดตราดที่มีเรือสปีดโบ๊ทของบริษัทเอกชน4แห่งมาให้บริการพบว่ามีนักท่องเที่ยวรอขึ้นเรือเพื่อเดินทางไปยังเกาะหมากจำนวนหนึ่งจากนั้นได้เดินทางไปยังท่าเทียบเรือเฟอร์รี่อ่าวธรรมชาติพบมีนักท่องเที่ยวเดินทางมารอคิวเพื่อขึ้นเรือเฟอร์รี่ไปยังเกาะช้างอำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดซึ่งบรรยากาศรถที่จอดรออย่างไม่หนาแน่นมากนักซึ่งสามารถระบายรถยนต์ลงเรือไปได้อย่างต่อเนื่องด้านผู้ประกอบการเรือเฟอร์รี่ได้เพิ่มเที่ยวเรือให้เดินเรือก่อนเวลาปกติ1ชั่วโมงคือตั้งแต่6นาฬิกาจนถึง19นาฬิกาและปรับการเดินเรือโดยไม่รอให้เต็มรถยนต์ลงเรือเต็มเรือก็วิ่งออกพร้อมทั้งได้นำเรือมาใช้สำหรับวิ่งในช่วงเทศกาลจำนวน3ลำจากปกติจะวิ่งวันละ2ลำเท่านั้น
ขณะที่ในช่วงเช้ามืดของวันนี้ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตรารถทัวร์ของบริษัทเอกชน2แห่งและของบริษัทขนส่งจำกัดได้นำนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเพื่อการท่องเที่ยวรวมทั้งชาวตราที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่2560มาเป็นจำนวนมากโดยรถทัวร์ทุกคันที่มาจอดเทียบชานชาลาพบว่ามีผู้โดยสารเต็มทุกคันทำให้บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักอย่างไรก็ตามหากเทียบกับปีที่ผ่านมาพบว่านักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวมีจำนวนน้อยลงคาดว่านักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวอย่างภาคเหนือเพื่อสัมผัสอากาศหนาวก็ขอเจริญพรวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ชีวิตตลอดปีที่ผ่านมาคงยังไม่ต้องมองไกลสักทีเดียวปี2559ก็พอนะรู้สึกว่าชีวิตขาขึ้นขาลงเป็นยังไงบ้างคงจะรู้สึกมันเป็นแอดเวนเจอร์ของชีวิตนะก็คือลุยๆหน่อยคือชีวิตก็คงจะขึ้นบ้างลงบ้างในช่วงขาขึ้นนี่ก็ออกแรงดันกันเยอะนะออกแรงดันเพื่อที่จะไปถึงจุดสูงสุดที่เราอยากไปก็เห็นหลายคนเขาก็นั่งร้องห่มร้องไห้ว่าชีวิตแหมทำไมมันเจอปัญหาอุปสรรคเยอะก็บอกว่าในช่วงขาขึ้นเอาขาขึ้นต้องสบายไม่ใช่เหรอบอกไม่ใช่นะช่วงขาขึ้นนี่คือช่วงกำลังหนักทีเดียวนะต้องดันต้องออกแรงแต่พอขึ้นไปถึงแล้วเนี่ยไปนั่งรับลมเย็นแล้วเนี่ยก็ถือว่าเบาแล้วนะแต่ช่วงที่ขาขึ้นเนี่ยหนักหน่อยนะก็ต้องไปไขว่คว้านะอะไรที่ตั้งความฝันความหวังไว้นะปฏิบัติธรรมก็ตั้งความหวังไว้ยังไงก็ทำเต็มที่ในส่วนของเงินทองหากินหาเก็บก็ทำเต็มที่ในช่วงขาขึ้นส่วนช่วงขาลงนี่ก็ต้องนะระวังจะเหยียบชายผ้าถุงบ้างนะเหยียบเชือกรองเท้าบ้างสะดุดขาตัวเองสะดุดขาคนอื่นล้มขมำคว่ำปากแตกบ้างนั้นช่วงขาลงนี่ก็ต้องระวังเยอะนะทั้งหลายตลอดปีที่ผ่านมาก็คงจะเจอเรื่องประมาณนี้นะเหมือนเครื่องบินเนี่ยนะเครื่องบินเวลาพอขึ้นไปนะสูงสุดในจากจังหวัดตราดไปลงที่ดอนเมืองเวลาพอขึ้นไปสูงสุดนะแล้วก็ไอ้เขาลงดอนเมืองหรือสุวรรณภูมินะไม่มั่นใจนะพอเครื่องบินขึ้นสูงสุดแล้วก็ต้องดิ่งหัวลงแล้วเห็นโยมบางคนก็ทำกินทำใช้พอเริ่มจะมีกินนะเข้าก็อ่ะมาเป็นอัมพาตซะละอัมพฤกษ์ซะละก็เห็นแล้วก็เหนื่อยเหมือนกันว่าเออพอจะเริ่มกินได้ก็เคี้ยวไม่ได้ซะแล้วพอจะเริ่มมีรถจะพาพ่อพาแม่ไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่อ่ะพ่อแม่ก็มาตายซะก่อนก็ชีวิตก็คงจะเป็นแบบนี้แหละนะขึ้นบ้างลงบ้างแต่ก็อย่าไปตั้งความหวังอะไรสูงเกินว่าเออปีที่แล้วเราเจออย่างนี้เดี๋ยวปีหน้าเราต้องดีกว่านี้เยอะแต่การตั้งความหวังก็เหมือนเป็นการจินตนาการก็เป็นการสร้างกำลังใจดีเหมือนกันแต่การสร้างกำลังใจก็ต้องเผื่อใจไว้นิดนึงว่ามันจะได้ดีดังใจเราหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะก็ขึ้นบ้างลงบ้างช่วงขาขึ้นขาลงนะแล้วก็ภาระหนี้สินพรุงพรังก็นึกอยู่เหมือนกันว่าเออเวลาท่านมีรถก็ได้บ่มีหนี้มีนั่นที่เรามีนั่นมันก็เลยจำเป็นต้องมีหนี้แต่ถ้าไม่มีหนี้ก็อาจจะไม่มีไอ้นั่นคือไม่มีรถไม่มีบ้านก็เลยจำเป็นต้องมีหนี้แล้วจึงมีนั่นแต่ก็ต้องยอมรับว่าที่เรามีนั่นมันก็ต้องเกิดมาจากบางทีก็เป็นการมีหนี้แต่ถ้าหากว่ามีหนี้แล้วตอนดีๆกันก็ดีกันยืมเงินเข้าไปแต่พอไม่ยืมเงินเขาก็พอเป็นหนี้พอมีหนี้แล้วก็เลยมีไอ้นั่นก็มีอีนั่นนะยืมเงินแล้วไม่ค่อยคืนนะอีนี่นะอีนั่นนะก็เลยกลายเป็นมีนั่นแล้วมีหนี้มีนั่นแต่ก็มีหนี้อย่างหนึ่งนะที่เรียกว่าเป็นหนี้ศักดิ์สิทธิ์คือที่เรามีหนี้มีตัวเราเนี่ยก็เพราะมีนั่นก็คือมีพ่อมีแม่มีปู่ย่าตายายมีครูบาอาจารย์นะก็เรียกว่าก็ที่เรามีหนี้ก็เพราะมีนั่นก็ไปตอบแทนบุญคุณนั่นเพราะเราก็เป็นหนี้เพราะเรามีหนี้อย่างนี้ก็อย่างงงนะท่านวันนี้จะพูดไปเรื่อยๆส่งท้ายปีแล้วเหนื่อยก็นั่งหลับตาซะบ้างนะโยมนะนั่งหลับตา
อาตมาเหนื่อยๆท้อๆอะไรก็นั่งหลับตาดูใจตัวเองให้ใจเข้ายาวๆให้ใจออกยาวๆแต่กิจวัตรนี่ทิ้งไม่ได้ท่านกิจวัตรเรื่องการสวดมนต์ไหว้พระเช้าเย็นเช้าเย็นเนี่ยคือมันเหมือนกับเป็นอ่าวของหัวใจนะคือคลื่นลมทะเลข้างนอกมันแรงกระทบเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงนะเรือแทบแตกท่านนะแล้วก็คลื่นลมหนักๆเนี่ยยังไงเสียมันต้องมีจุดแตกของเรือโดนกระทบทุกวันฉะนั้นเข้าอ่าวซะหน่อยหลบเข้าไปในคุ้งหลบเข้าไปในอ่าวก็คือเอาเรือเข้าไปหลบในหลังเกาะนั้นบ้างหลังอ่าวบ้างนะก็คืออ่าวก็คือสร้างกิจวัตรสร้างกิจวัตรจนเกิดเป็นกิจกรรมเป็นทำกิจกรรมจนกลายเป็นกิจวัตรแล้วก็เกิดเป็นสภาวะใจที่มีที่เกาะมีที่ยึดมีที่พึ่งของชีวิตนะก็จึงควรที่จะต้องทำแบบนี้พอมีใจมีความทุกข์อะไรขึ้นมาใจก็จะนึกแวบกลับไปอย่างน้อยเราก็ยังมีกิจวัตรอยู่นะและกิจวัตรของเราพอทำเข้าใจมันก็เกิดความคุ้นเคยกับการปล่อยวางอะไรมากระทบแรงคลื่นแรงอะไรกระทบมันก็วางวางมีอะไรนักหนากับคนปีก็เจออย่างเงี้ยเดี๋ยวปีหน้าก็เจอแบบนี้อีกไอ้เจ้คนนั้นก็อย่างงั้นไอ้ทิศคนนี้ก็แบบนี้เดี๋ยวมันก็เจอคนเดิมๆเจอเรื่องเดิมๆยันตายแหละท่านนะคือถ้ายังไงมันเกิดเป็นมนุษย์เป็นคนมันต้องยอมรับอย่างนึงว่าอะไรมันก็ต้องมีไม่ได้กินเหล้าไม่ได้สูบบุหรี่อ้าวแต่เป็นมะเร็งปอดเป็นมะเร็งตับตายไม่กินเนื้อสัตว์เลยเป็นมะเร็งตายก็เยอะแยะไปงั้นเมื่อเป็นมนุษย์นี่ก็คือประมาณว่าก็ยอมรับว่าอะไรจะมาก็ต้องมาอย่างนี้ฉะนั้นวันนี้สิ้นปีนะสิ้นปีแล้วก็วัดไหนมีสวดมนต์ก็ไปสวดมนต์ให้โยมนะสวดมนต์ข้ามปีนะที่วัดอาตมาวัดไร่ป่าที่จังหวัดตราดนี่ก็เตรียมสถานที่แล้วบนเขาหน้าวัดลานกลางแจ้งนะมีพระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่ก็สวดมนต์กันไปนะวัดไหนใกล้ๆก็ไปวัดนั้นโยมไม่ต้องไปไกลบ้านอันตรายกลางค่ำกลางคืนนะรถรามันจะเบียดเบียนเราเอานั้นท่านทั้งหลายนะก็คงจะเป็นเรื่องข้อคิดเตือนจิตเตือนใจร่วมกันมีอะไรเหนื่อยๆก็พักๆรับรองได้ปีหน้ายังไงก็ต้องเจอเรื่องเดิมๆเจอเรื่องเก่าๆแต่ทีเนี้ยถ้าใจเรามันไม่เก่าใจเรามันทนแรงกระทบไหวนะเรือเนี่ยมันโดนแรงกระทบมากๆเข้ามันก็ต้องมีวิธีหลบนะอย่าไปหันข้างเข้าคลื่นนะหันข้างเข้าคลื่นมันตบเรือคว่ำเลยท่านหันหน้าเข้าคลื่นนะใช้ไอ้ตรงแหลมๆไอ้ตรงคมๆของเรือเนี่ยฟันคลื่นให้ขาดไปในอย่างเนี้ยก็พออยู่ไหวนะชีวิตก็แบบนี้ฉะนั้นก็คงจะให้ข้อคิดช่วงส่งท้ายปีเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ว่าจะพูดแบบยาวๆอีกสักตอนนึงไม่รู้จะมีเวลาหรือเปล่าอาตมาก็ตั้งใจทำงานนะโยมนะไม่ได้ไปขอตังใครไม่อะไรเลี่ยไรอะไรยังไงกับใครตั้งใจทำงานนะเราก็ภาวนาของเราไปเราก็สวดมนต์ทำกิจหน้าที่เผยแผ่ตามสมควรเท่าที่มีกำลังก็ไม่รู้ว่าชีวิตมันจะเป็นยังไงต่อนะจะตายวันนี้วันพรุ่งนี้นะมันจะมีมารมาผจญจนต้องลาสิกขาไปใครจะรู้กับชีวิตอนาคตนะไปเป็นลูกเขยใครในอนาคตเราก็ไม่รู้แต่วันนี้ตั้งใจทำเต็มที่และพยายามประคองใจให้เต็มที่นายโยมนะเราจะข้ามปีกันแล้วอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าธรรมะส่งท้ายปีวันนี้ก็จึงให้กำลังใจก่อนขออวยพรนะท่านใดที่เหนื่อยๆกับชีวิตตลอดปีมานะก็ยังมีศาสนาเป็นที่พึ่งของใจนะยังมีพระสงฆ์เป็นกำลังใจให้โยมนะเราก็เป็นกำลังใจให้แก่กันและกันพระก็พยายามปฏิบัติไปยังไม่ได้บรรลุได้คุณวิเศษอะไรเราก็ทำของเราไปโยมก็ทำของโยมไปก็เป็นกำลังซึ่งกันและกันก็ขอให้บุญกุศลทั้งหลายทั้งสิ้นขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์และศาสดาของทุกศาสนาจงปกปักรักษาคุ้มครองท่านทั้งหลายทุกศาสนาให้ก้าวข้ามปีนี้ด้วยสติปัญญาและเข้าใจชีวิตว่าถ้าหากจิตของเราดีทุกอย่างในโลกแม้นจะไม่ดีเราก็มีความสุขได้ชีวิตนี้ไม่ใช่สีขาวโลกนี้ไม่ใช่สีขาวเทาๆก็ยังดีแต่ถ้าดำปิดปีก็อาจจะต้องเจอภาระหนักหน่อยแต่ก็ต้องทนให้เยอะจึงจะข้ามมันได้ขอทุกท่านจงโชคดีมีความสุขมีความเจริญ
อายุมั่นขวัญยืนสุขกายสบายใจคิดทำสิ่งใดคิดสิ่งดีทำสิ่งดีประสบความดีขอให้ทุกอย่างที่คิดและตั้งใจทำจงสำเร็จจงสำเร็จที่ผ่านมานี้และปีหน้าขอเจริญพรThank you.